ไม่จริงเลยอันนี้ต้องตอบแบบนี้เพราะว่าการเริ่มต้นจากศูนย์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ศูนย์จริงๆศูนย์เนี่ยความหมายมันคืออะไรความหมายคือไม่มีตังค์ไม่มีคอนเนคชั่นหรือไม่มีคนซัพพอร์ตหรือไม่มีอะไรอันนี้ต้องตีความให้มันชัดเจนบางคนมีเพื่อนเยอะบางคนมีคนรู้จักเยอะบางคนมีเงินเยอะบางคนมีโอกาสมากมายที่คนอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วศูนย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่สำคัญที่สุดคือหลังจากที่เราตั้งคำถามแบบนี้แล้วมันคือการที่เราต้องตรวจสอบตัวเองว่าเราอย่าไปสนใจคำว่าสูงให้เราสนใจว่าถ้าเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองในรูปแบบไหนที่มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยมี1มี2มี5มี10มี100ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนั่นแปลว่าถ้าเราไม่มีหรือเรามีเป็นศูนย์ในวันนี้ในความหมายในความเข้าใจของเราเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะพัฒนาตัวเองเรื่องภาษาหรือเรื่องสกิลที่มันเป็นความชำนาญเฉพาะทางแบบนี้มันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยนับได้เร็วกว่าคนอื่นที่เขายังงุนงงอยู่ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคนอื่นเขาแบบมีมากกว่าเราอ่ะเราศูนย์อ่ะคนอื่นยังคิดแบบนี้อยู่แต่เราพัฒนาตัวเองไปแล้วก็เราก็จะก้าวสู่จุดต่อๆไปแน่นอนครับว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเลยในการที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ถ้าเราทำในช่วงเวลาที่คนอื่นเขากำลังงงอยู่ยังแบบสงสัยอยู่เรายังไงเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วแม้ว่าเขาอาจจะเริ่มต้นมาจาก10แต่ตอนนั้นอะเราทำไปถึง15เราทำไปถึง50ยังไงเราก็ได้เปรียบเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องของคำว่าเอ้ยศูนย์เนี่ยมันเท่ากันไหมในแต่ละคนไม่เท่ากันแต่สำคัญคือคำถามต่อมาเราจะพัฒนาตัวเองยังไงให้เราไม่ต้องไปสนใจไอ้คำถามนี้อีกทีนึงอันนี้สำคัญที่สุด